เดือดเลยนะเป็นข้อความที่คุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับอดีตส.ส.ของก้าวไกลแล้วก็เป็นแกนนำของพรรคเนี่ยแหละโพสต์เอาไว้แบบนี้นายกจุดๆๆตามหน้าจอก็แล้วกันผมขอไม่อ่านนะคุณผู้ชมเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับอ่านแล้วสะดุ้งเลยคุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่เราทราบกันตอนนี้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยแต่ทำไมคุณอมรัตน์ถึงโพสต์เอาไว้แบบนี้แน่นอนครับพอโพสต์แบบนี้ส.ส.ฝั่งเพื่อไทยไม่นิ่งเฉยครับหนึ่งในนั้นคือคุณอดิศรเพียงเกตนะกวีประจำพรรคล่าสุดออกมาร่ายก่อน2บทนะครับเอาบทแรกก่อนคุณผู้ชมตามหน้าจอกิริยาส.สันดานสกุลเป็นสวะสกุลกุลสตรีแค้นเคืองปลดเปื้องราคีวจีด้อยค่าช่างสามานแล้วก็ลงท้ายบอกว่าพักฝ่ายแค้น27สิงหาคมนะฮะเมื่อวานนี้นะครับแล้วในเวลาประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมาก็มีการโพสต์อีก1บทกลอนครับตามหน้าจอเลยเศษสตรีเศษสถุนอมรัตน์คงแค้นเคืองติดคอขัดทนไม่ไหวแม้พิธายังชื่นชมด้วยเร็วไวคุณเป็นใครบัวใต้ตมเอื่อมระอาแล้วก็ติดแฮชแท็กเศรษฐีอมรัตน์27สิงหาคมค่ะโอ้โหเดือดเลยนะเดือดเลยค่ะแล้วก็แฮชแท็กพิธายังชื่นชมด้วยเร็วไวก็น่าจะหมายถึงว่าคุณพิธาก็เหมือนแสดงความยินดีไปนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวคุณพิธาเมื่อวานนี้ค่ะให้สัมภาษณ์ถึงหน้าตาของครม.ชุดใหม่ครม.เศรษฐา1ด้วยบอกว่าก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่กังวลใจหลายเรื่องเหมือนกันในสิ่งที่ก้าวไกลอยากจะทำก็คือการกระจายอำนาจรวมถึงการปฏิรูปกองทัพด้วยก็หวังว่าเพื่อไทยจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งยึดโยงประชาชนไว้ก็ขอให้ทำทุกอย่างได้สำเร็จค่ะนี่เป็นครม.ใหม่ได้เป็นไงบ้างครับก็ทั้งให้กำลังใจแล้วก็ทั้งมีความกังวลใจในหลายเรื่องนะครับว่าเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือว่าเรื่องการปฏิรูปกองทัพที่ทำมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทั้งพรรคเพื่อไทยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้วพรรคไทยก็พยายามผลักดันตอนนี้ครม.ก็ให้กำลังใจด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกันแต่ก็หวังว่าจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็สัญญาประชาคมที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนไว้ก็ขอให้ทำสำเร็จครับเป็นการสัมภาษณ์ที่เกิดภาพแบบนี้บ่อยจังเมื่อสักครู่จะได้ยินพี่ทิมลงมาให้สัมภาษณ์ดีๆไม่ได้หรอคะอยู่ในรถแต่ว่าแบบชะโงกหน้ามาคุยด้วยสื่อก็ลำบากบางทีมุมกล้องมันไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ารายชื่อของกลาโหมเป็นพลเอกณัฐพลนาคพานิชเนี่ยนะคะคุณพิธาบอกว่าก็ต้องให้โอกาสดูค่ะเชื่อว่าถ้าเป็นสิ่งที่สังคมและประชาชนต้องการเพื่อให้กองทัพทันสมัยสามารถดูแลพลทหารอย่างมีสิทธิมนุษยชนให้มีการตอบแทนที่เหมาะสมก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพสังคมแล้วก็ประเทศชาติค่ะต้องให้โอกาสดูผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่สังคมต้องการประชาชนต้องการนะครับเพื่อให้กองทัพทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลคนทหารอย่างมีสิทธิมนุษยชนได้ให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดครับเมื่อวานนี้นะครับคุณพิธาก็นำทีมส.ส.พรรคก้าวไกลไปร่วมงานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือน9ของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ชาวปากากยอนะฮะปรากฏว่าก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยให้ดูบรรยากาศช่วงที่ไปพบเจอกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์หน่อยครับขวัญก็มาเต็มๆแล้วครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศที่วัดพระยาสุเรนนะครับก็พอมาถึงปุ๊บก็เรียกเสียงฮือฮาได้เลยนะครับคุณพิธามาในชุดเสื้อชนเผ่าด้วยนี่พอมาถึงกลุ่มชาติพันธุ์ก็ส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับดังสนั่นแล้วก็มีคนเข้ามาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดทางเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งคุณพิธาก็ขึ้นกล่าวบนเวทีด้วยนะคะบอกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมประเพณีผูกข้อมือของทุกคนค่ะแล้วก็อ้อนคำหวานเหมือนเดิมอะค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ผูกข้อมือขวัญก็มาเต็มๆเมื่อสักครู่ที่ได้ยินนะคะและยังย้ำว่าคุณค่าของชาวกะเหรี่ยงอยู่ในใจของตนเสมอคุณพิธายังกล่าวว่าชุดประจำเผ่าที่ใส่วันนี้ทางด้านหน้าเป็นยังไงทางหลังก็เป็นอย่างนั้นยังคงมีความคงเส้นคงวาขอสัญญาว่าจะอยู่เป็นคนของประชาชนตราบใดที่เป็นคนของประ
ชาชนอยู่เคียงข้างกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแน่นอนนะคะเพราะเชื่อว่าความหลากหลายนั้นคือจุดแข็งของประเทศไทยไม่ใช่จุดอ่อนและมีพรบชาติพันธุ์ก็จะดูแลพี่น้องอย่างเสมอภาคเพิ่มความเป็นไทยโดยไม่ลดความเป็นชาติพันธุ์ค่ะชุดประจำของพี่น้องข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังก็เป็นอย่างนั้นความตรงไปตรงมาความคงเส้นคงวาจะอยู่คู่กับผมคนนี้ตลอดไปตราบใดที่ผมยังเป็นคนของประชาชนอยู่ก็ยังจะเป็นแบบเดิมเสมอไปและนี่คือการยืนยันกับพี่น้องว่ายังมีนักการเมืองยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวชาติพันธุ์อย่างแน่นอนนี่พูดบนเวทีเสร็จแล้วก็ลงมาทำพิธีนะครับผูกข้อมือเรียกขวัญกำลังใจนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีจุดนี้แล้วก็ร่วมชมการแสดงพื้นบ้านของแต่ละกลุ่มชนเผ่าอย่างสนุกสนานนี่แบบนี้นะครับส่วนที่เชียงใหม่ครับก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับมีป้ายบอกสถานที่ที่ติดตั้งเอาไว้ด้านหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่มีคนเอาสีสเปรย์แบบกระป๋องมาพ่นนะครับเขียนตัวโตๆแบบนี้ค่ะทำไมพิธาไม่ได้เป็นนายกนี่ตำรวจก็ต้องมาลบนะครับค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากความคับข้องใจของชาวเชียงใหม่บางส่วนเพราะว่าเชียงใหม่มี10เขตเลือกตั้งก้าวไกลชนะไป7เขตนะครับแต่ว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกก็เลยมานี่พ่นข้อความถามเอาไว้แบบนี้ล่าสุดตำรวจสายตรวจก็เข้ามาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวคงต้องไล่ดูภาพวงจรปิดว่าใครเป็นคนทำค่ะเพราะมีความผิดนะแบบนี้มีความผิดนะเป็นทรัพย์สินราชการนะครับถูกต้องค่ะ